弱小可怜无助。พี่ก็มีชื่อจีนว่าจงเหมยหลินครับผมแล้วคุณสองคนมีชื่อภาษาจีนไหมคะหวังฮุยเจินครับไม่ใช่我的中文名字是钟美玲你的中文名字是หวังฮุยเจินแล้วนี่นะผมไม่รู้ว่าจะออกเสียงถูกไหมนะแต่ว่าแฟนๆแฟนๆเรียกผมว่าชิซึอะไรนะคะชิซึชิซึโอ้ฉันก็แปลไม่ออกเหมือนกันว่าแปลว่าอะไรเอาละครับเดี๋ยวถามทั้งชิซึอ่ะชื่อจืดที่แปลว่าสิงโตอ๋อแต่ว่าเราจะเป็นแนวภาษาจีนนี่มันก็ชื่อจืดอย่างเงี้ยคะภาษามาพูดได้ครับเดี๋ยวถามทั้งคุณคริสและคุณสิงโตนะครับว่าวันนี้รู้สึกไงบ้างครับที่เรามาเป็นส่วนหนึ่งของพิธีเปิดงานเทศกาลนี้ครับแล้วเราก็เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนด้วยใช่ไหมครับรู้สึกไงบ้างครับคือของคริสเองก็เป็นไทยเชื้อสายจีนอยู่แล้วครับผมอากงก็เป็นคนจีนเลยครับครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าปกติอะมาแถวๆนี้เราไม่ค่อยได้เห็นว่ามันเป็นสีแดงขนาดนี้อะไรเงี้ยครับก็คือบรรยากาศงานสวยมากครับเหมือนที่พี่นักข่าวคนนึงบอกเลยว่าเหมือนตอนนี้อยู่ที่ประเทศจีนเลยครับและคุณคริสมารู้สึกดีใจใช่ไหมครับและแฟนคลับใครที่มาเชียร์คุณคริสครับต้องถามว่ามาเชียร์หรือวันนี้มาเอาอั่งเปาฮะอัมปาวเป็นหอมแก้มได้ไหมครับโอ้โหแต่เดียเราเห็นเยอะแล้วแต่แต่อ่างเราไม่ค่อยได้เห็นนะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานต้องบอกว่านี่คืองานใหญ่ระดับประเทศเลยนะคะครับตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆผมเป็นคนหนึ่งที่อาจจะดูหน้าไทยนะครับแต่จริงแล้วเป็นคนไทยที่มีเชื้อสายจีนนะครับผมจริงๆครับคุณพ่อผมก็จะรู้ว่าคุณพ่อเป็นเชื้อสายจีนนะครับผมก็อยากจะดีใจมากที่ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งเป็นนักแสดงสองคนที่มีโอกาสได้เชื่อมสัมพันธ์ไทยจีนเข้าด้วยกันแล้วก็เปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีนเข้าหากันคุณสิงโตครับแล้วถ้าเกิดวันนี้มีคนขออังเปาคุณสิงโตจะให้อะไรแฟนคลับครับที่มาเอาอังเปาร้องอังเปาจากคุณสิงโตเนี่ยครับผมก่อนเลยครับอ่างเปาตัวโตได้จริงๆอย่างที่พี่ถ่ายบอกครับตอนนี้ผมไม่ได้พกตังค์มาเลยไม่เป็นไรพี่รับบัตรก่อนได้ไหมครับพี่รับบัตรเครดิตมีเบอร์โทรแจกเบอร์โทรให้อ่างเปาได้เลยต้องโซแต่ยังไม่มีตอนนี้ครับเอาเป็นแต่อ่างก่อนแฟนคลับจะไม่ไหวแล้วครับแค่เห็นหน้านี่ก็แบบสุดๆแล้วพอได้ยินว่าจะได้อ่างเปาอะไรคุณยืนตรงนี้ฝั่งนู้นเขามองไม่เห็นคุณมายืนตรงนี้หน่อยยืนตรงนี้ก่อนถ่ายภาพไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวฝั่งนี้เดี๋ยวพี่จัดมือค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวคุณคริสคุณสิงโตเผื่อใจให้กับแฟนคลับด้านนี้ด้วยครับฝั่งนี้บ้างค่ะฝั่งนี้บ้างค่ะทำไมด้านนี้มีเสียงไม่ดังเลยครับต้องมีสิปรับกล้องอยู่ค่ะก็เลยยังไม่มีสมาธินะคะคุณไดนี่เต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์จริงๆเลยนะครับค่ะแฟนคลับเขาเซอร์ไพรส์เราก่อนเราก็เซอร์ไพรส์กลับลองอธิบายให้ชาวจีนหน่อยสิครับว่าสองท่านนี้คือใครครับเขารู้จักนะคะเจ้าเหลียงเว่ยเนี่ย是泰国特别红的演员ฉันบอกว่าเธออยู่เมืองไทยดังมากเออแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าดังหรือไม่ดังมันต้องวัดจากเสียงของแฟนคลับเวลาที่เราพูดถึงนะครับสุดยอดจริงๆเลยคุณไดยังต้องวัดเสียงอีกไหมครับเอาไม่ต้องวัดแล้วนะคะเอางี้เมื่อกี้มันแค่กลางๆคราวนี้เดี๋ยวเราจะพูดอีกครั้งหนึ่งว่าถ้ามันเลี้ยงเธอใจท่ายกว่าเธอเบี้ยหงเตอแล้วพอเราจบที่เตอปุ๊บกรี๊ดดังๆเลยนะกรี๊ดแบบให้เลนแตกเลยนะด้านนี้ด้วยนะด้านนี้ด้วยนะที่สงสารเลยนะดูสิดูสิดูนะมาเจ้าเหลียงเว่ยใจท่ายกว่านะซึ่งเธอเบี้ยหง
โอเคขอบคุณมากครับรบกวนแปลด้วยครับเป็นชื่อที่ว่าก็บอกว่าเธอสองคนอยู่นี่ดังมากแค่นั้นแหละแล้วก็ให้แฟนคลับช่วยแบ็กอัพว่าเขาดังจริงๆนะคะหนูยังกีดเขาเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเราทำอะไรต้องมีระบบนะคะดีนะคะมาถามคุณคริสกับคุณสิงโตต่อกันดีกว่าครับเนื่องจากเราเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับทุกๆปีตรุษจีนเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับที่ต้องทำกับครอบครัวหรือว่าที่ต้องทำเป็นประจำครับครับผมกับครอบครัวก็จะเป็นชินเจียยู่อีชินนิฮัวชัยครับอันเปาตัวตัวกายได้เลยครับผมอันนี้ทำแต่เด็กยันโตนะครับจริงทุกวันนี้ก็ยังอยากทำอยู่ใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็พวกเราทุกคนต้องเป็นฝ่ายให้อันเปาคุณพ่อคุณแม่บ้างแล้วอะไรเงี้ยครับผมใช่แล้วก็ครับไปไหว้อากงอาม่าทุกปีครับผมใช่ครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับแสดงอันเนี้ยน่าจะเป็นแบบจีนประยุกต์เพราะว่าของพี่นะทุกวันนี้พี่ก็ยังรับคนรักยังไม่ได้แต่งงานท่านทูตกับภรรยาท่านทูตก็เห็นด้วยบอกแบบว่าด้วยเลยถูกต้องนะคะแสดงว่าผมก็ยังรับเงินจากคุณพ่อแม่อยู่เหมือนเดิมยังรับเงินอยู่กับคุณพ่อเหมือนเดิมนะครับก็คือยังรับเขาเหมือนเดิมพูดติดๆกันแล้วนะฮะก็แต่งงานคืออาจจะนอกสคริปต์นิดนึงแต่ว่าตอนนี้ทั้งสองคนยังไม่มีเจ้าของใช่ไหมครับไม่ใช่โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวพี่ให้แฟนคลับกับน้องทั้งสองคนไปเคลียร์กันเองนะคะเพราะว่าเรื่องอินไซด์แบบนี้พี่ก็ไม่ค่อยทราบรายละเอียดว่าแต่ละวันเขายังไงกันบ้างท้ายสุดนี้รบกวนช่วยอวยพรทุกท่านที่อยู่ที่นี่ด้วยค่ะอวยพรและอาจจะรบกวนฝากผลงานสำหรับแฟนคลับด้วยนะครับกงสีฝ้าฉายครับสวยเล็กนิดโอเคครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆกับปีใหม่จีนนะครับแล้วก็ใครเดินทางไปไหนก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมชินเนฟไฟเลอร์ครับครับผมแล้วก็ผลงานตอนนี้อ๋อครับผมฝากซีรีส์เรื่องอุบัติรักข้ามของฟ้าด้วยนะครับผมก็ต้นฉบับตัวจริงอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมครับผมงั้นก็ฝากด้วยครับวันนี้สติลอีกเรื่องนึงด้วยครับผมครับขอเสียงปรบมือให้คุณคริสก่อนครับผมและแน่นอนครับคุณสิงโตครับมีอะไรจะบอกแฟนคลับแล้วก็ผลงานฝากให้พวกเขาหน่อยครับขออวยพรสั้นๆละกันครับได้เลยครับเป็นจิงเหงควายเลอร์นะครับผมมั่งมีมั่งคั่งแล้วก็สุขสันต์ตลอดปีหมูทองนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าผลงานเนี่ยก็คงตอนนี้จะเป็นรอเชงเม้งครับผมเขามาเชงเม้งข้างๆหลุมผมออนแอร์แล้วก็กลางปีจะเป็นถ่ายทำเชลเลฟเทลไลท์ครับฝากผลงานด้วยนะครับครับผมเชงเม้งเกี่ยวกับจีนจีนพอดีเลยเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ครับก็ขอบคุณมากครับกินขึ้นมาพอสมควรแล้วแต่ว่า